Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588หมดปัญหาเรื่องแบตเสื่อมไวมีรถไม่ค่อยได้ขับชาร์จแบตเตอรี่ด้วย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากสวีเดนแอร์รถยนต์ฟอร์มูล่าเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699กลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทิวชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา025309496-98 SMS 1827724มักตามในข้อความขอบคุณยางรถยนต์ดันหลอบเพื่อคนที่คุณแคร์ขอบคุณไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับมาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรมาได้เลยนะครับถามถึงรีโว่ครับเขาบอกว่าเชนเกียร์ยากหลังจากวิ่งติดต่อกันประมาณ3ชั่วโมงเป็นเพราะอะไรครับรถใหม่หรือรถเก่าอะรถใหม่เลยครับรถใหม่นะรีโว่เชนเกียร์ยากผมว่าต้องเข้าศูนย์ลองตรวจสอบดูแต่อาการเบื้องต้นเนี่ยอาจจะดูก่อนว่าที่เขาประกอบมาเป็นรถใหม่มาเนี่ยบางทีอาจจะมีความผิดพลาดที่ระบบคลัสนะครับถ้าตอนเย็นๆเนี่ยมันเข้าง่ายถ้าร้อนแล้วเข้ายากก็แสดงว่าคลัสจะเริ่มมีปัญหาครับอาจจะเป็นชิ้นส่วนภายในเราเข้าศูนย์แล้วลองเคมดูได้ครับรถคันนี้น่าจะมีปัญหาเพราะผมเคยมาใช้อยู่พักหนึ่งเกียร์ธรรมดาไม่เห็นมีปัญหาเลยโอเคเป็นที่บางคันเป็นที่บางคันอันนี้อาจจะมีปัญหาอะไรลองเข้าศูนย์ดูครับใช่ครับบนหน้าจอครับเครื่องยนต์บล็อก 2JZ มีอยู่ในรถยนต์รุ่นไหนบ้างครับเยอะมากคราวปีใหม่ๆมาเจติกก็มีเอาจริงๆแล้วครับว่า 2J มันมีทั้ง 2J ธรรมดาเทอร์โบแล้วก็ไม่เทอร์โบรวมไปถึงฝาฝาเขียวรวมไปถึง 2J VVTi ด้วยครับนะครับเอาที่รู้จักกันดีมากที่สุดก็คือ Toyota Supra นะครับมีทั้ง 2J ที่ไม่เทอร์โบแล้วก็ 2J เทอร์โบแล้วก็เป็นตัวสุดท้ายที่เป็นไมเนอร์เชนนี่ถึงจะมีเป็น 2J เทอร์โบที่เป็น VVTi จะมาทำอะไรต้องถามก่อน ถ้าเกิดว่าเอามาวางในรถปิกอัพหรือวางอะไรพวกนี้ฝาดำมันจะมาเยอะแต่ว่าเกียร์มันจะหายากนะครับคือเกียร์ธรรมดาแพงหมดอะเอางี้ดีกว่าครับเครื่อง 2J เนี่ยเกียร์แพงกว่าเครื่องอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูคือรถขับหลังมาใช้งานได้หมดอะครับคือเป็นเครื่อง6สูบขับหลังแถวเรียงมีทั้งเทอร์โบแล้วก็ไม่เป็นเทอร์โบแล้วก็มีระบบVVTi เข้ามาเพิ่มเติมด้วยรับสายคุณสุริยันฮะสวัสดีครับครับไม่ครับครับระหว่าง CRV รุ่นใหม่กับ Everest ตัวไหนจะน่าใช้กว่ากันครับโอ้โหเอาไปเทียบกันเลยเหรอดูรุ่นย่อยรุ่นไหนครับดูรุ่นใหม่ครับรุ่นใหม่ล่าสุดมันคือมันมีตัวท็อปตัวขับ2ขับ4คือถ้าเป็น Everest จะเป็นตัวท็อปเลยมันมีขับ4ด้วยมันไปร้านปลายเลยเอางี้เอางี้ต่างกันเป็น 400,000 นะครับต้องรับใช่ครับครับเอางี้มันจะมี Everest เนี่ยขับ2เครื่อง 2.2 เป็นไทเทเนียมครับไม่ใช่ครับ3.2 ครับท็อปสุดโอเคครับ3.2 เลยนะอ่ะท็อปสุดครับแล้วกับ CRV คุณดูตัวไหนครับก็ต้องเป็น CRV ครับมีเซลท็อปตัวขับ4ตัวใหม่คือมันมี2เครื่องยนต์ใน CRV มันมีเครื่องเบนซินกับดีเซลเบนซิน 2.4 ดีเซล 1.6 ก็ 1.69 ก็เป็นคือล้าน7อ่ะเอาง่ายๆราคาต่างก็ยังถูกกว่า Everest 3.2 การใช้งานเป็นยังไงครับให้ลูกขับไปเรียนนะครับซื้อให้ลูกขับไปเรียนลูกผู้ชายผู้หญิงครับผู้ชายครับลูกผู้ชายลูกผู้ชาย Everest ครับ 3.2 ครับ3.2 ดีกว่าครับดีกว่ารอเยอะนะครับทั้งทีขับจากไหนไปไหนอะครับโทษครับขับไกลไหมไปบางนาครับเอแบ็กครับจากดาวคะนองครับดาวคะนองมันก็ขึ้นทางด่วนลงบางนาถึงเลยผมว่าไอ้เนี่ยมันได้ครบใช่คือรถคันนี้มันจะเป็นรถคันที่ให้ลูกขับก็จริงแต่ว่าอาจจะเป็นรถที่ใช้งานได้หลากหลายบางทีคุณลูกอาจจะมีคุณเพื่อนเยอะเพราะนั้นใช่ไหมซื้อต้องเขาก็อาจจะเผื่อไปเที่ยวกับเพื่อนกับอะไรแล้วก็เป็นรถที่ไว้ใช้งานในครอบครัวเพื่อนรักด้วยใช่ไม่เยอะแล้วก็ใช้งานในครอบครัวได้ด้วยคันนี้ผมว่าถ้าจะซื้ออย่างนี้ก็คงน่าจะมองเป็น Everest ไปเลยตัวท็อปไปเลยฮะโอ้ครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณได้ครับ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 สวัสดีครับครับคือเมื่อกี้ที่ถามมันต่างกันนิดนึงคือไม่น่าเชื่อว่า CRV ตอนนี้มันขึ้นมาเทียบชั้นกับ EV อย่างนี้แล้วเพราะว่าด้วยความที่ออกมาเป็น7ที่นั่งใช่ใช่นะครับแล้วก็มีเครื่องยนต์ดีเซลออกมา
ก็กลายเป็นว่ามีคู่แข่งขึ้นมาอีกแล้วสำหรับ PPV ที่แข่งกันอยู่แล้วใช่ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวคือ CRV อ่ะตะกี้พี่เอ็กบอกว่าบนหน้าจอ CRV ตัวใหม่จะมาเมื่อไหร่ครับหรือจะซื้อตัวเก่าดีตัวเก่าไม่น่าซื้อเร็วๆเนี้ยฮะกำลังจะมาแล้วเพราะว่าโมเดลมันได้แล้วปลายปีได้ไหมผมว่าน่าจะเห็นในงาน Expo นะ CLS มันก็ใหม่อยู่แล้วไม่ใช่เหรอยังเป็นเชนมา CLS เนี่ยแพลตฟอร์มก็คือ E-class E-class ใหม่แล้วเพราะฉะนั้น CLS ก็จะตามมาไม่นานไม่นานบ้านเราเร็วด้วยบ้านเราเร็วเพราะว่าผมว่าน่าจะเห็นนะถ้าไม่ปลายปีนี้ก็ต้องต้นปีหน้าแต่ปลายปีผมว่าน่าจะมีมาผมไม่เห็นเพราะว่า CLS มันไม่ได้แล้วโมเดลมันจบแล้วแล้วตามโค้ดเนี่ยมันต้องมาคือ2017 18เนี่ยต้องมาแล้วอ่ะรักชายพี่ชาติเข้าร่วมแล้วพี่สุชาตินะรอนแมนครับผมรถในบนหน้าจอรถเกียร์ออโต้ถ้าขับไกลควรใส่เกียร์อะไรไว้ดีครับใช่ขับไกลขับใกล้มันก็ใส่ดีหมดนะฮะครับไม่มีใช้อื่นแล้วอ๋อ D2 เพราะว่าเคยเห็นมันมีนี่ไงเขาบอกอยู่เอ๊ะมันมีไว้ทำไรไอ้ D2 D2 นี่ก็คือคล้ายๆเกียร์2แล้วมันจะไม่ลง3 4ขับดีอย่างเดียวแล้วครับ DNR ขับตัวดีอย่างเดียวไอ้ตัว D2 อะไรพวกนี้นะชันครับพี่มันเอาไว้สำหรับใช้คือไม่ง่ายรถเป็นเกียร์ต่ำไม่เกินขับไม่เกินสัก80อ่ะขึ้นทางชันครับนะครับเราใช้เกียร์พวก D2 หรือว่าอะไรที่ก็แล้วแต่จะมี D1 หรือจะเป็นอะไรก็ว่าไปมีอีกอันนึงก็คือในโหมดของเกียร์ต้อที่ชอบมีก็คือจะผลักมาเป็นโหมดสปอร์ตอะไรหรือเป็นบวกลบอะไรก็ว่าไปแต่จริงๆแล้วรถเกียร์ต้อก็คือเข้าตัวดีอย่างเดียวเลยครับแล้วก็ขับอย่างเดียวเลยไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันยกเว้นกรณีที่อย่างที่เมื่อกี้บอกเท่านั้นเองขออนุญาตรับสายคุณสกุลชัยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับพิธีกรทั้ง4ท่านนะครับครับผมอยากจะรบกวนให้คุณโบ๊ทช่วยคอมเมนต์BT 50 Pro นะฮะว่ายังน่าใช้อยู่ไหมตัวโฉมปัจจุบันเลยฮะไม่ได้เชนล่าสุดเลยครับคือถามว่าจริงๆแล้ว BT 50 Pro กับ Ford Everest มันก็ไม่ได้ต่างกันมันก็ DNA คล้ายๆกันนะ BT 50 Pro ก็คือตัวเป็น2ประตูหรือ4ประตูครับ4ประตูครับ4ประตู4ประตู 4 wheel ก็จะเป็นไวท์แท็กยกสูงธรรมดาเออโปรมัน4 wheel นี่ใช่ไม่มันมีทั้ง2ตัวแต่เพียงว่าเป็นไวท์แท็กกับโปรถ้าเทียบกันแพลตฟอร์มพื้นฐานของ Ford เลยจริงๆมันก็คือ Ford นะแต่ว่ามันถูก developถูกพัฒนาขึ้นมาด้วยทีมงานของ Mazda แล้วก็มาแต่งหน้าแต่งคือถ้าถามผมนะผมว่า BT 50ผมชอบภายในผมว่าภายในเนี่ยอารมณ์เหมือนรถเก๋งเลยครับแต่ว่าผมไม่ชอบหน้า BT 50คือคนที่ใช้ BT 50เนี่ยต้องเป็นคนที่เห็นแล้วเออชอบถูกป่ะแล้วก็เป็นคนที่ต้องบอกว่าไม่คิดว่าจะเอาไปทำต่อแล้วคือซื้อ BT 50แล้วก็ไปแบบใช้สแตนดาร์ดไปเรื่อยๆเพราะของเล่นใน BT 50มันจะน้อยมากครับแต่ถ้าถามว่าข้อดีของ BT 50คืออะไรผมว่าด้วยภายในที่ถูกออกแบบมาผมรู้สึกว่าเวลาขับ BT 50แล้วข้างในเนี่ยอารมณ์มันขับรถเก๋งครับมันได้ความหรูหราความสะดวกสบายที่มันมีความรู้สึกว่านี่อ่ะพี่เอ็กไปขับมายาวๆเป็นไงพี่มันต่างไงกับ Everest อ่ะก็จริงๆแล้ว BT 50เนี่ยนะครับเป็นการ minor change ก็จริงนะครับปรับหน้าทาปากแต่ว่าโครงสร้างหลักแล้วเนี่ยไม่ได้มีการปรับอย่างเช่นเครื่องยนต์กับชุดเกียร์หรือช่วงล่างต่างๆเนี่ยยังใกล้เคียงกับชุดปีแรกของเราที่เราได้เห็น BT 50มันแตกต่างจากRanger ที่เขาปรับค่อนข้างเยอะที่เขาแบบแรกปรับช่วงล่างอะไรหลายอย่างครับปรับหน้าตาระบบภายในเพียงแต่ว่าระบบของ BT 50 Pro ผมว่าเป็นรถที่ดูคุ้มค่าแล้วก็ไม่จุกจิกนะเมื่อเทียบกันแล้วการเซตอัพเนี่ยช่วงล่างของ Ranger กับช่วงล่างของ Mazda BT 50เนี่ยนะครับโรงงานเดียวกันแต่การเซตไม่เหมือนกันนะครับครับสปริงใช่ครับใช่นะครับการขับขี่ของ Mazda เนี่ยค่อนข้างขับแล้วค่อนข้างนุ่มนวลนะครับแล้วก็เกาะถนนในระดับซูมๆอยู่แล้วครับขับสนุกแต่ว่าความนิยมในตลาดเนี่ยต้องยอมรับว่าความนิยมในตลาดเนี่ย Ford รัศมีของ Ford มันกลบไปนะครับแต่สิ่งที่ได้ในรุ่นขับ2เลยคือมี limited slip มาให้นะครับที่รุ่นอื่นไม่มีมาให้ครับคืออย่างเงี้ยยังไงครับคือจริงๆอ่ะก็ชอบ Ford นั่นแหละแต่ถ้าพูดกันตรงๆคือเบื่อศูนย์นะพี่เพราะผมใช้เซต้ามาแล้วมีปัญหาเรื่องศูนย์บริการเพราะผมใช้เซต้ามาแล้วครับก็รู้สึก
ก็เหมือนที่พวกพี่ทราบแล้วปัญหามันทีนี้คืออย่างนี้คือผมคิดว่าจะลองเล่น BT50 ดูเพราะว่าพวกอีซูซูพวกโตโยต้าก็เคยลองเล่นแล้วครับก็ทราบว่าช่วงล่างมันโอเคใช่ไหมฮะโอเคเลยครับแล้วทีนี้พูดถึงถ้าเกิดผมจะมาเปลี่ยนล้อใส่120เนี่ยช่วงล่างเนี่ยโชคช่วงอัพเนี่ยต้องเปลี่ยนไหมหรือว่าเอาอยู่เปลี่ยนแน่นอนฮะยังไงก็ต้องเปลี่ยนครับครับผม120เนี่ยโชคเดิมเอาไม่อยู่แน่นอนอ๋อครับแล้วปัญหาจุกจิกตัวนี้ยังพอมีเหลือไหมที่ว่าไอ้ท่อโทโบอะไรที่ชอบแตกอันนั้นเป็นหมดฮะเป็นเอกลักษณ์คือเอกลักษณ์เขาเรื่องปกติคือใช้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาก็เคลมได้แล้วก็หรือไม่ก็จบเลยก็คือก็เปลี่ยนท่อข้างนอกที่เป็นของอัพเดอร์มาร์เก็ตที่เขาทำออกมาใส่กันเป็นท่อสแตนเลสอะไรก็ว่าไปจบเลยทีเดียวไม่ทราบพี่สกุลชัยอยู่แถวไหนอยู่ลำลูกกาเนี่ยครับอ๋ออยู่กรุงเทพนี่ก็ไม่ได้ฮะได้นะศูนย์ฟอร์ดคลองอะไรนะคลอง4ใช่ป่ะใช่มันมีคลอง4มันมีอันนึงอ่ะที่ผมไปออกรถอ่ะคลอง10กว่าออกคลอง10ไม่แน่ใจแต่มีคลอง4ระดับประมาณนั้นน่ะพี่อันนั้นดูแลดีนะศูนย์ฟอร์ดฮะใช่เพราะผมก็ไปซื้อรถที่นั่นอ๋อคลองแต่ว่าผมไม่เคยไปโชว์รูมเค้านะเซลล์เค้ามาดูแลแล้วก็สไลด์รถมาให้ที่บ้านนั่นแหละพี่แต่ว่าไม่ใช่ต้นนะคลอง10กว่าเลยครับมอนั่นน่ะผมว่าน่าจะโอเคนะพี่ซ่อมๆอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะมีปัญหาตกลงพี่จะเอาอะไรฮะพี่เอาฟอร์ดหรือเอา BT50 สรุปคือคิดว่าจะเอา BT50 อ่ะซื้อได้ครับซื้อได้ฮะไม่มีอะไรน่ากังวลแล้วมีอันนึงสงสัยแปลกใจว่าคือพอดีมีรถน้องอ่ะที่ทำงานเอาไปเข้าศูนย์ของไอ้ Mazda นะฮะBT50 Pro นี่แหละทำไมเขาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเป็นน้ำมันเครื่องเบนซินให้อ่ะไม่เข้าใจคือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยเขาใช้เป็นตัวเป็นซินเนติกเป็นของเบนซินเลยที่ใช้ร่วมกับพวกเครื่องเบนซินอ่ะทั้งที่มันดีเซลมันก็มีทำไมเขาไม่ใช้แปลกใจไม่น่าใช่อ่ะไม่น่าใช่อาจจะเป็นคือน้ำมันเครื่องดีเซลก็มีนะที่เป็นซินเนติกใช่ใช่ที่การเขาจะใช้ของผมว่าสูตรบริการมันน่าจะเป็นถัง200ลิตรอ่ะแล้วถ่วงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมุนมาเขาเป็นแกลอนเลยใช่ใช่เฮียงโอ้คืออย่างนี้แต่ไม่อย่างที่ศูนย์ที่ผมเคยเจอสูตรมากมาจากถังใหญ่แล้วต่วงนะแต่ว่าตัวฟอร์ดกลับมาได้เขาใช้เป็นแกลอนเหรอครับถามว่าใช้ได้ไหมคืออย่างนี้คุณโบ๊ทเชิญครับเชิญครับคือพอดีผมได้ไปที่ศูนย์ Mazda กับน้องน้องก็เอารถไปเข้าไปเซอร์วิสครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องผมเห็นช่างเขาทำผมก็เลยถามช่างเขาบอกว่าเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันเป็นนโยบายบริษัทผมยังแปลกใจอยู่ทั้งที่น้ำมันเครื่องเนี่ยเขาใช้คัสตอลใช่ไหมใช่มันก็มีของดีเซลแต่ทำไมเขาใช้ของเบนซินผมงงมากเลยเขาบอกใช้ได้ผมก็บอกว่าผมทราบว่าใช้ได้ซินเนติกมันใช้ได้ครับแต่ทำไมไม่ใช้ดีเซลแล้วเบอร์อะไรที่เขาใส่ให้มาครับใช่รู้สึก0ถึง30นะฮะ0 30 30จริงๆต้องเป็นดีเซลครับก็ใช่ดิผมแปลกใจเนี่ยผมถึงเนี่ยผมตัวผมเองใช้ฟอร์ดอยู่ไปเปลี่ยนประมาณผมตอนนั้น3คันเลยมาด้าใช่ใช่0ฟอร์ดมาด้าเหมือนกันเขาจะเป็นคัสตอม0 30แต่เป็นดีเซลเอาลองถามเขาดูอีกทีเดี๋ยวหาข้อมูลให้เดี๋ยวผมถามผู้บริหาร Mazda ให้โอเคดีฮะยินดีครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเราไม่ได้สังเกตขนาดนั้นเดี๋ยวไปหาข้อมูลให้ว่าทำไมเขาถึงใช้แบบนั้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงนะเดี๋ยวหาข้อมูลมาเป็นจริงจริงที่ศูนย์ที่ระนองเนี่ยฮะ5แยกระนองคลองเตยเนี่ยครับได้ฮะได้ถนนระนองคลองเตยนะพี่นะครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับทางผู้บริหารทาง Mazda ครับว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าเป็นพอลิซีบริษัทแล้วคงไม่น่าใช่ถามพี่อุทัยก็ทราบครับโอเคงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับ